วัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่6กุมภาพันธ์นะครับ2555หุ้นเด่นจานร้อนนะครับก็ปูนซีเมนต์ไทยนะครับปูนใหญ่นะครับก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะครับก็คือล่าสุดก็มีเรื่องการซื้อกิจการวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมที่อินโดนีเซียทำให้การขยายเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียเนี่ยเพิ่มเติมนะครับจากเดิมเนี่ยมีธุรกิจปิโตรเคมีที่เพิ่งซื้อมาในปีก่อน valuation ไม่รวมการซื้อกิจการนี้ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับราคาพื้นฐาน380บาทบ้านปูนะครับแรงซื้อต่างชาติช่วยหนุนและหุ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็บ้านปูยังได้อานิสงส์จากราคาถ่านหินปรับตัวต่อเนื่องโดยสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยขยับขึ้นมาอีก 2.1 ดอลลาร์ต่อตันนะครับสูงสุดในระดับ3เดือนอยู่ที่117เหรียญต่อตันราคาพื้นฐาน840บาทแนะนำเก่งกำไรตัวminor group นะครับหรือว่ามินนะครับมองผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยดีกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากรวมรายได้ของโอ๊กนะครับเข้ามาเต็มไตรมาสและมีโรงแรมในต่างจังหวัดเข้ามาช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมกระทบต่อโรงแรมในกรุงเทพนะครับราคาพื้นฐาน16บาท10สตางค์แนะนำเก็งกำไรบิลลี่นะคะก็เป็นหุ้นตัวเล็กที่มีการเติบโตค่อนข้างดีนะคะตรงนี้เราก็ราคามีการปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งเราปรับจากคำแนะนำซื้อมาเป็นทยอยซื้อนะคะก็ราคาพื้นฐานเรามองไว้12บาท70สตางค์นะคะและตัวตรงควอเตอร์4เนี่ยไปพรีวิวมาก็อ่อนตัวลงนะคะนี่ก็เป็นผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะมีสาขาบางสาขาที่ของเขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่มีการถูกปิดไปในช่วงน้ำท่วมก็เคาน์เตอร์เขาประมาณ8แห่งเนี่ยต้องหยุดการจำหน่ายไปด้วยนะฮะแต่พอมาช่วงปลายปีนี้เขาก็พยายามที่จะกระตุ้นยอดขายโดยการเปิดขายตัวมีการจัดอีเวนต์แล้วก็ขายตัวเพชรกะรัตเพิ่มมากขึ้นนะฮะรายได้ก็ยังโตขึ้นได้ทั้งเยียร์ออนเยียร์แล้วก็คิวออนคิวนะคะแต่ตรงกอสมาร์จินเนี่ยแคบลงนะคะเพราะว่าเป็นมีผลกระทบจากสาขาบางสาขาที่ไม่ได้ขายนะคะแล้วก็มีผลกระทบจากตรงที่มีการจัดอีเวนต์เนี่ยเวลาการจัดอีเวนต์ที่ทำให้ลูกค้ากระตุ้นยอดขายให้ลูกค้าเพิ่มซื้อเข้ามามากขึ้นเนี่ยก็มีการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยดังนั้นกอสมาจินก็จะแคบลงกำไรในควอเตอร์4จะอ่อนตัวกว่าทุกๆไตรมาสซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยควอเตอร์4จะต้องสูงกว่าทุกๆไตรมาสนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะผลกระทบจากน้ำท่วมเข้ามาโดยรวมเนี่ยเราก็มองกำไรสุทธิอยู่ที่ 131.5 ล้านบาทนะคะแต่ก็ยังเติบโตค่อนข้างดีนะคะโตสูงถึง 26.77% year on year ส่วนปีหน้าเราก็มองกำไรโตขึ้นอีกประมาณ 19.6% year on year นะคะโดยที่มองกำไรเนี่ยที่ดีขึ้นเนี่ยจาก132ล้านบาทมาเป็น157ล้านบาทแล้วก็จะโตได้อีกปีหนึ่งก็เป็น174ล้านบาทนะปัจจัยหลักๆที่จะทำให้ปี55นี้ยังมีการโกรทได้ดีก็คือเขาจะมีการจัดบริหารจัดการด้านสินค้านะให้มีเทิร์นโอเวอร์ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ปรับปรุงเคาน์เตอร์ใหม่นะคะให้ดึงดูดลูกค้ามากขึ้นนะคะหรือไม่ก็อีกอันนึงก็คือขยายพื้นที่นะคะแล้วก็จะชักชวนลูกค้าเดิมให้กลับมาซื้อสินค้าใหม่อีกเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในทีมงานของเขาปีนี้แพลนจะเปิดสาขาอีก12แห่งนะคะก็คือเพื่อขยายทั้งตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้นแล้วก็รองรับลูกค้าได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเราแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน12บาท70นะคะค่ะก็ในส่วนของ KCE นะคะเมื่อวันศุกร์ก็มีไปวิสิตมานะคะก็ไปที่โรงงาน KCE Tech นะคะถามว่าพัฒนาการเป็นยังไงที่ KCE Tech เนี่ยก็เริ่มนะคะกลับมาผลิตเนี่ยตั้งแต่15มกราคมเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าในช่วงแรกๆนะคะก็คือในเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยตัวเลขการใช้กำลังการผลิตเนี่ยถือว่าต่ำค่อนข้างต่ำนะคะก็เพียง 10-20% เท่านั้นนะคะก็รายการผลิตเนี่ยก็ยังใส่เข้าไปไม่ได้เต็มที่นะคะเนื่องจากว่าก็ต้องเคลียร์ในเรื่องของส่วนเดิมที่มีอยู่นะคะซึ่งในทางผู้บริหารเองเนี่ยคาดว่าจะกลับมาผลิตระดับปกติเนี่ยก็คือน่าจะเป็นตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นไปนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยลูกค้าหลักนะคะในกลุ่มรถยนต์เนี่ยก็อยู่ระหว่างการเข้ามาตรวจสอบโรงงานเพื่ออนุมัติคำสั่งซื้อต่อไปนะคะ
ซึ่งในส่วนลูกค้ารายใหญ่เนี่ยของ KCE นะคะก็คือ Bosch เองเนี่ยคาดว่าจะเริ่มมาทาง KCE เนี่ยจะกลับมาผลิตให้ได้เนี่ยคือตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปนะคะส่วนลูกค้าใหม่ๆเองที่ปีที่แล้วทางฝ่ายเคยบอกว่าได้มีการออดิตโรงงานอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คงชะลอไปก่อนนะคะก็คือเหมือนกับว่าทุกเจ้าก็ต้องมาตรวจโรงงานใหม่หลังจากเรื่องน้ำท่วมที่จบลงนะคะสำหรับในเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ย KC ต้องทำอะไรบ้างนะคะก็คือประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการตั้งไลออฟนะคะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะตัวเลขการในควอเตอร์4เนี่ยคาดว่าจะบุ๊กไปคือ 1,700 ล้านบาทนะคะจากวงเงินเบื้องต้นที่ทาง KC เรียกร้องไปนะคะก็คือ 1,853 ล้านบาทนะคะแต่คาดว่า KC เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทเดียวในกลุ่มเนี่ยที่น่าจะได้รับเอกสารการรับรองจากบริษัทประกันทันในไตรมาส4นะคะก็คือจะทำให้ตัวเน็ตออกมาเนี่ยยังเป็นบวกนะคะคือคาดว่าจะได้กำไรจากรายการพิเศษตรงนี้ประมาณสัก100ล้านบวกขึ้น100ล้านขึ้นไปนะคะแล้วก็จะบันทึกในไตรมาส4ได้ทันนะคะแล้วก็คาดว่ายังมีบางส่วนที่จะขอเคลมเพิ่มเติมอีกในช่วงไตรมาส1ของปี55นะคะส่วนการขอเป็นเงินประกันเนี่ยคงต้องรอเรื่อง BI นะคะคาดว่าจะทยอยรับได้ในปี2555นะคะตัวการหยุดการผลิตที่ KC Tech เนี่ยทั้งสิ้นประมาณสัก4เดือนนะคะเงิน BI เนี่ยคาดว่าจะได้ประมาณสัก80ล้านบาทต่อเดือนนะคะตัวนี้ก็จะทยอยรับรู้ไปในช่วงน่าจะเป็นครึ่งปีหลังนะคะสำหรับผลประกอบการไตรมาส4เองเนี่ยในเรื่องของโอเปอเรชันเองเนี่ยก็คงเหมือนบริษัทอื่นๆในกลุ่มชิ้นส่วนด้วยกันนะคะที่ได้รับผลเรื่องน้ำท่วมนะคะก็คือขาดทุนต้องมีขาดทุนจากโอเปอเรชันแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเทคเนี่ยก็หยุดการผลิตไปตั้งแต่วันที่12ตุลาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มกลับมาผลิตได้นะคะก็คือคาดในเรื่องของยอดขายเองเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไปประมาณ 20% quarter quarter เนี่ยลดลงไปถึง 42% นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว quarter 4เองเนี่ยก็จะมีอย่างที่บอกก็คือมีรายการพิเศษเข้ามาประมาณ100ล้านนิดๆนะคะแล้วก็จะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็ในเรื่องของ hedging ที่ทำเรื่องเงินกู้นะคะคาดกำไรสุทธิเนี่ยก็คือ9ล้านลดลงไป 66% แล้วก็ 82% นะคะสำหรับผลประกอบการปี55เนี่ยทางฝ่ายปรับลดประมาณการลง 14% นะคะประเด็นของการปรับลดก็คือในเรื่องของยอดขายนะคะเนื่องจากว่าแม้ว่าลูกค้าของ KC เนี่ยจะเป็นลูกค้าในกลุ่มรถยนต์ที่การย้ายกับคำสั่งซื้อเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่ากลุ่มอื่นนะคะเนื่องจากต้องใช้เวลาในการมาตรวจโรงงานค่อนข้างนานรวมถึงในเรื่องของตัวโมเดลต่างๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่จะเข้ามาซื้อกันใหม่เนี่ยก็คงจะต้องมีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากกว่ากลุ่มอื่นๆเช่นกันนะคะทำให้ตัวยอดขายเนี่ยคาดว่าในไตรมาส1ก็คงจะแบบใกล้ๆกับควอเตอร์4นะคะในภาพรวมนะคะแต่ว่าในทำให้ทางฝ่ายเนี่ยปรับลดประมาณการยอดขายปี55เนี่ยเหลือเพียง222ล้านบาทลดลงไป 6% นะคะคาดว่าการฟื้นตัวในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยน่าจะเห็นในครึ่งปีหลังมากกว่านะคะหลัง KC Tech เนี่ยกลับมาผลิตเต็มกำลังการผลิตได้อีกครั้งนึงนะคะเนื่องจากและจากการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ๆขึ้นมานะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยทางฝ่ายปรับนะในเรื่องก่อนกับรายการพิเศษเนี่ยก็คือ262ล้านบาทนะคะตัว KCE เนี่ยทางฝ่ายแนะนำแม้ทางฝ่ายจะมีการปรับในส่วนของประมาณการลงนะคะจากเดิมนะคะแต่คาดว่าหลัง KC Tech กลับมาผลิตได้ตามปกติเนี่ยก็จะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในโรงงานดังกล่าวและกลับมากำไรได้อีกครั้งนึงนะคะคาดว่าตลาดรับข่าวร้ายต่างๆในกลุ่มนี้ไปแล้วนะคะและราคาปัจจุบันเนี่ย KC เนี่ยซื้อขายบนไพเปอร์บุ๊กเพียง 0.84 เท่านะคะหากเทียบกับกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็คือในตัวอื่นเนี่ยจะซื้อขายสักเท่ากว่าๆนะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อเก็งกำไรนะคะปรับราคาเหมาะสมเป็น5บาท35อิงบนไพเปอร์บุ๊กที่ 0.9 เท่านะคะก็เป็นคาดการณ์ในตัวของเมเจอร์นะฮะไตรมาส4นะครับก็ยังถือว่ายังอยู่ในประมาณการนะครับถ้าหากดูเนี่ยไตรมาส4เองที่เกิดอุทกภัยใหญ่นะครับอันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลายส่วนนะฮะเช่นในเรื่องของโรงภาพยนตร์เนี่ยพบว่าปิดชั่วคราวนะครับในพื้นที่ที่รับผลกระทบไปเนี่ยถึง90โรงนะครับจำนวนที่นั่งเนี่ยกว่า 20,000 ที่นั่งนะครับซึ่งก็เทียบเท่ากับประมาณ24แล้วก็ 23% ของทั้งหมดนะฮะส่วนโบลิ่งเนี่ยปิดไปทั้งหมดประมาณ 30% ของทั้งหมดนะฮะซึ่งส่วนพวกนี้เนี่ยก็จะมีส่วนต่อตัวรายได้นะฮะนอกจากนี้เองในเรื่องของพื้นที่เช่าแล้วก็ตัวMJLF ซึ่งเป็นกองทุนที่เขาบริหารก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนื่องจากพื้นที่เช่าเนี่ยอยู่ในส่วนของที่ถูกปิดไปด้วยนะครับแต่เนื่องจากในไตรมาส4ปีที่แล้วปี53เนี่ยต้องถือว่าภาพยนตร์เนี่ยมีรายได้ที่ค่อนข้างแย่นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส4ปี54
ก็เลยทำให้ตัวรายได้จากตัวหนังเนี่ยยังคงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยต่อตัวเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก129บาทมาเป็น141บาทต่อตัวนะครับก็เลยยังคงทำให้เราเห็นรายได้จากโรงภาพยนตร์เนี่ยยังคงเติบโตได้เทียบ year on year นะครับโฆษณาเนี่ยยังคงเติบโตได้สูงถึง 24% แล้วก็เป็นส่วนที่มีอัตรากำไรที่ดีที่สุดนะฮะทั้งจากเรื่องของอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ค่าสปอนเซอร์ชิพนะฮะจากภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่บริษัทย่อยเนี่ยนำเข้าฉายนะครับส่วนธุรกิจในเรื่องของVCD DVD เนี่ยเรามองว่าน่าจะทรง Q on Q นะฮะแต่ year on year จะเห็นอัตราการลดลงไปถึง 26% นะครับก็โดยรวมเนี่ยเราจะเห็นตัวรายได้ของตัวเมเจอร์เนี่ยลดลงประมาณสัก 1% เทียบ year on year นะครับส่วนกำไรเนี่ยเรามองว่าน่าจะอยู่ที่สักประมาณ68ล้านบาทนะครับโดย68ล้านบาทเนี่ยมีผลกระทบในเรื่องของการปรับปรุงภาษีนะครับหรือตัว Deferred Tax เนี่ยเข้ามาราว70ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นในไตรมาส4เนี่ยเราจะเห็นตัวภาษีจ่ายของตัวเมเจอร์เนี่ยออกมาในระดับที่สูงมากนะครับซึ่ง68ล้านบาทที่ทำได้เนี่ยถือว่าลดลงไป 74% เทียบ year on year นะครับแต่หากไม่มีเรื่องของภาษีเนี่ยก็จะถือว่าค่อนข้างดีนะฮะสำหรับผลประกอบการในไตรมาส4สำหรับในไตรมาส1เองนะครับหากเทียบ Q on Q เราจะเห็นการฟื้นตัวที่แรงนะครับเนื่องจากไม่มีผลในเรื่องของอุทกภัยนะฮะแล้วก็มีภาพยนตร์ที่ทำเงินเข้ามาได้ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยประมาณสัก 2-3 เรื่องนะครับอีกทั้งตัวบริษัทย่อยเองเนี่ยก็มีนำภาพยนตร์เข้าฉายถึง2เรื่องในไตรมาสเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้รายได้นะครับของเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นในธุรกิจโรงภาพยนตร์ก็จะดีตามไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคงจะบอกว่าเทียบ year on year เนี่ยจะดีไหมเนี่ยก็คงต้องดูในเดือนกุมภากับมีนาอีกทีนึงนะฮะว่าภาพยนตร์ที่ทำเงินเนี่ยยังคงทยอยทำได้ดีอีกหรือไม่นะครับสำหรับในปี54เนี่ยเรายังคงประมาณการกำไรทั้งปีว่าจะมีกำไร769ล้านบาทนะครับส่วนปี55เนี่ยยังมองที่878ล้านบาทนะครับแม้ว่าภาพยนตร์จะไม่ได้เด่นเหมือนปี54นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือในเรื่องของภาพโรงภาพยนตร์ที่จะเพิ่มขึ้นอีก53แห่งนะฮะจากสิ้นปี54ที่373แห่งนะครับแล้วก็โรงภาพยนตร์เนี่ยได้มีการปรับปรุงเป็นระบบดิจิตอลมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีภาพยนตร์ 3D เข้ามาฉายอย่างต่อเนื่องซึ่งโรงภาพยนตร์ประเภทนี้กับหนัง 3D เนี่ยจะทำให้ค่าเฉลี่ยต่อตัวเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แล้วเราน่าจะเห็นการขยายธุรกิจของบริษัทร่วมนะครับแล้วก็การเข้าถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้ส่วนแบ่งกำไรมีทิศทางที่ยังคงเติบโตได้ดีอยู่นะครับเรายังคงอิงระดับ PE ที่16เท่านะครับซึ่งหากธุรกิจยังคงมีความแข็งแกร่งเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะปรับระดับของ PE ขึ้นนะครับเราก็ยังคงราคาพื้นฐานอยู่ที่16บาทก็ยังก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ